สวัสดีแฟนๆการหลงละครเป็นคนที่น่าชื่นชมมากจริงๆนะครับไม่รู้มีหลอดพลังกี่หลอดนะครับทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับบางทีผมก็ต้องขอยืมหลอดพลังเขามาใช้เหมือนกันเพราะผมมีครึ่งหลอดครับกับพี่โก้นี่ไม่มีอะไรต้องรีวิวแล้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เรื่องขิงก็ราคาก็แรงนะคะแล้วก็ได้โคจรมาร่วมงานกับพี่โก้อีกครั้งหนึ่งในปางเสน่หาพี่โก้ยังน่ารักเหมือนเดิมอ๋อพี่โก้คะหนูกดรับเพื่อนแล้วนะคะพี่โก้ชอบแซวว่าหนูไม่กดรับเพื่อนเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันมากขึ้นเป็นพ่อแมวแม่แมวก็จะแบบคุยกันเรื่องแมวว่าเฮ้ยพี่โก้ดูแปลงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แบบเอาพามาเล่นที่กองหน่อยพี่โก้ก็พามาเล่นน่ารักมากเลยแล้วก็แบบชอบไปแซวแมวพี่โก้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องเมกกี้อะพาเคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับในละครอินทรีแดงเป็นละครที่แทบจะไม่ค่อยได้พูดอะไรกันเลยใช้ความรู้สึกทางสายตาซะเยอะกว่าแต่ว่าละครเรื่องปางเสน่หานี่คือโอ้โหเจอหน้ากันไม่ได้ต้องมีแบบถกเถียงกันใช้ฝีปากไม่มีใครยอมใครกันเลยเป็นความสนุกของตัวละครระหว่างสีตังกับพอแม็กกี้ก็ทำออกมาได้ดีครับเพราะว่าน้องเขาเป็นคนมีฝีมืออยู่แล้วในการทำงานของเขาในการเข้าถึงคาแรคเตอร์ของเขานี่ถือว่าดีเลยหลายๆคนเขาก็ชมว่าเป็นตัวสีตังที่มีพลังสำหรับคุณพอนะคะในเรื่องเป็นคนที่ขี้แกขี้ลืมปากแจ๋วส่วนพี่ออฟตัวจริงนะคะก็จะน่ารักน่าเด็กกินเอ้ยไม่ใช่เป็นหนุ่มคลั่งรักที่น่าละอ่อนที่สุดในโลกเลยค่ะทำงานก็สนุกสนานดีนะครับเป็นคนเฮฮาเรื่องนี้เขาน่าสงสารร้องไห้ทั้งเรื่องแต่ว่าตอนเข้าฉากกับผมเนี่ยผมชอบที่สุดเลยก็คือตอนผมทำลายเขาเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยน่าสงสารนะแล้วบทมันแบบยียวนกวนประสาทในละครเนี่ยพี่แอมเขาก็ร้ายกาจมากเลยค่ะเขาจะคอยทำเรื่องมากมายให้เราเสียใจค่ะคอยตามล้างตามเช็ดทุกอย่างเลยส่วนตัวจริงพี่แอมจะเป็นพี่ชายที่น่ารักมากหาอะไรให้เรากินคอยเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุยได้ทุกเรื่องเลยเขาจะเป็นแบบอยู่ไม่สุขอะค่ะเหมือนเด็กเลยไม่อยากให้พลาดสักฉากที่มีเตชิตเลยนะครับเพราะว่าเขาเหล่ทอดหลอดให้ ทุกฉากเลยครับผมก็เรื่องนี้เนี่ยพิมพ์พอเล่นคาแรคเตอร์2ตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงหวานนะคะแล้วก็ปลายดาวด้วยแอบกระซิบว่าอาจจะมีอีก1ตัวละครนะคะที่ต้องรอติดตามชมในละครเท่านั้นว่าพิมพ์พอจะเป็นอะไรรับรองนะคะว่าสมการรอคอยแน่นอนความสนุกในละครเรื่องนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าเป็นความน่ารักของเตชิตกับเสียงหวานความมันของพอสีตังนะครับแล้วก็จะมีความร้ายกาจของเดนนิสด้วยไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเรื่องนี้สนุกมากไม่พอสนุกมา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 กสนุกจริงๆเต้นเนี่ยบูหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฉากที่เต้นเล่นเนี่ยรับประกันว่าเล่นเอง 100% แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามให้กำลังใจสำหรับฉากบูที่เต้นเล่นด้วยนะครับอยากให้รอดูจุดเปลี่ยนของปกเดือนค่ะปกติเนี่ยเขาจะยอมมาโดยตลอดมีอยู่วันนึงเขาก็ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างที่ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆค่ะรับรองว่าสนุกเข้มข้นแน่นอนค่ะสุดท้ายต้องติดตามในละครว่าจุดจบบริบูรณ์ของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับฝากติดตามละครปางเสน่หาด้วยนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 ค่ะ